กลับมาช่วงนี้ได้เวลาติดตามวีลูมต่างประเทศนะครับต้องให้คุณพัดอัปเดตเป็นรายวันจริงฮะกับกรณีเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธล่าสุดลูกที่เท่าไหร่แล้วครับลูกที่7แล้วค่ะสำหรับเดือนมกราคม2022ก็คือเดือนเดียวของปีนี้7ครั้งด้วยกันมีการเปิดเผยออกมาจากสำนักข่าว KCNA นะคะว่าครั้งล่าสุดที่ทดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชนิดใดเป็นชนิดที่ทรงพลังมากที่สุดด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่านี่คือลูกที่7ของปี2022ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนนะคะเกาหลีเหนือก็ยังคงเดินหน้ายิงทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะแล้วก็ล่าสุดทางสำนักข่าว KCNA ได้ออกมาแถลงนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลบอกว่าจากการที่ยิงขีปนาวุธไปเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก่อนช่วง 8:00 นเช้านี่คือภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาค่ะขีปนาวุธลูกล่าสุดที่ทำการยิงเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังหรือว่ามีแสนยานุภาพมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2017ซึ่งสื่อของเกาหลีเหนือเองก็เพิ่งจะมีการเผยแพร่ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองบอกว่าจะยุติกิจกรรมที่เคยระงับไปตั้งแต่ปี2017พูดง่ายๆคือจะเดินหน้าทำต่อค่ะสำหรับกิจกรรมที่ระงับไปแล้วและนี่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทาง KCNA เนี่ยได้ประกาศเอาไว้นะคะภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเป็นภาพการทดสอบขีปนาวุธที่มีชื่อว่าฮวาซัง12ฮวาซัง12ที่ว่าเนี่ยเป็นขีปนาวุธประเภทพิสัยกลางค่ะ intermediate rangeballistic missile นะคะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งจากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขามีการนำภาพที่ถ่ายได้จากนอกโลกเนี่ยออกมาให้ได้ดูกันด้วยนั่นหมายความว่าพื้นที่บริเวณคาบสมุทรเกาหลีคุณผู้ชมเห็นภาพโลกใช่ไหมนั่นคือจุดที่เป็นคาบสมุทรเกาหลีจะเห็นว่ามันมีคล้ายๆลักษณะของไอพ่นเนี่ยเผยแพร่ออกมาให้ได้เห็นด้วยนั่นแหละค่ะสิ่งที่เกาหลีเหนือระบุว่านี่คือการทดสอบขีปนาวุธฮวาซัง12นะคะสำหรับขีปนาวุธฮวาซัง12เนี่ยถ้าหากว่ายิงแบบเต็มศักยภาพเขาเลยเขาจะสามารถไปได้ไกลประมาณ 4,500 กิโลเมตรนี่คือขีปนาวุธพิสัยกลางนะคะแต่ว่าทางเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นก็เปิดเผยเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่เมื่อวานหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบไปนะคะว่าดูเหมือนขีปนาวุธลูกนี้เนี่ยจะถูกยิงไปได้ไกลในระยะราวๆสัก800กิโลเมตรจากในพื้นที่ของประเทศเกาหลีเหนือเองไปตกที่บริเวณทะเลนั่นเองนะคะที่ประมาณ 2,000 เมตรนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ในอากาศเนี่ยราวๆ30นาทีด้วยกันคำถามที่ยังคงต้องเฝ้าถามอยู่ว่าเกิดอะไรทำไมเกาหลีเหนือยังคงต้องยิงทดสอบขีปนาวุธบ่อยขนาดนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะคะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบฮวาซัง12นะคะซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ค่อนข้างทรงพลังนะคะก่อนที่คิมจองอึนจะได้มีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะซึ่งเจรจากันแล้วก็ระงับเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธที่มันมีศักยภาพค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงฮวาซัง12เนี่ยเขาสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ได้ด้วยนะคะก็ระงับการทดสอบไปหันมาทดสอบเป็นระยะสั้นๆระยะใกล้ๆเท่านั้นแต่นักวิเคราะห์เขามองบอกว่าจริงๆมันมีหลักเหตุผลนะคะที่เกาหลีเหนือเนี่ยเลือกที่จะดำเนินกิจกรรมทางขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่ผู้นำคิมเคยลั่นวาจาเอาไว้ในช่วงปีใหม่ว่าจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านกลาโหมของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่สองคือสะท้อนความปรารถนาของคิมจองอึนที่จะกดดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับสู่การเจรจานิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่สามคือต้องการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกด้วยและอย่างที่สี่นั่นก็คือต้องการทดสอบระบบวิศวกรรมแล้วก็ระบบบัญชาการทหารใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของการทดสอบก็ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยนะคะประเทศจีนเองกำลังจะมีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในอีกสัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วนะคะเกาหลีเหนือก็เลือกจะทดสอบในช่วงเวลานี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือเดือนหน้าอีกประมาณเดือนเศษๆนะคะเกาหลีใต้กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือส่งสัญญาณที่เกาหลีเหนือเคยทำมาโดยตลอดค่ะช่วงเกาหลีใต้กำลังจะมีการเลือกตั้งเขาก็จะมีการส่งสัญญาณไปถึงว่าที่ผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้คล้ายๆกับเป็นการ
ขู่ไกลๆนั่นเองซึ่งการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะทางด้านของประธานาธิบดีมูนแจอินก็ระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อมติของทางสหประชาชาตินะคะหรือว่าทาง UN นั่นเองแล้วก็ยังคงเรียกร้องค่ะให้เกาหลีเหนือเนี่ยหันหน้าเข้าสู่การเจรจาสันติภาพระหว่าง2เกาหลีเพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วจะได้เกิดสันติภาพระหว่างกันสักทีไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้แล้วเนี่ยผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ที่กำลังจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งในอีกไม่นานนี้จะว่าอย่างไรกับท่าทีของผู้นำคิมของเกาหลีเหนือบ้างนะคะขอบคุณค่ะคุณพัชขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ